สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะวันนี้นะครับก็ได้นะครับนี่นะครับไฟแช็กนะครับดูปองมานะครับ1นะฮะแล้วก็ได้โสธรกรมตำรวจนะครับใครมีพระนะครับหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจ80ปีนะครับแบบนี้นะอันนี้ลูกค้านะครับแบ่งมาให้นะครับนะครับสภาพสวยๆเนี่ยผมรับเช่าแพงนะต้องบอกก่อนนะครับอันนี้จะสภาพนะครับไม่ค่อยสวยนะครับนี่นะครับเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้จะเรียกว่าดำเลยนะต้องบอกว่าดำแบบไม่สวยนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่านะครับอันนี้มีเปื้อนอีกนะอย่าไปเช็ดอย่าไปล้างนะครับให้เป็นสภาพเดิมๆแบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าสภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผิวไม่ค่อยสวยนะครับแต่พระฟอร์มพระเนี่ยถือว่าใช้ได้มีรอยนะครับมีรอยแบบนี้นะแบบนี้จะเรียกว่าดำนะครับไม่ใช่ลุงนะลุงจะเป็นอีกแบบนะใครมีโสธรกรมตำรวจไม่ว่าจะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแบบนี้เนื้อทองคำนะครับเนื้อธรรมดานะครับลอยองค์นะครับสามารถติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0972299นะครับ888นะครับกล่องแบบนี้นะกล่องแดงๆนะครับใครอาจจะเคยเช่านะ10-20องค์นะครับสามารถติดต่อมาขายผมได้นะแบบนี้นะครับทองคำก็จะเป็นกล่องแดงเหมือนกันนะครับจะเป็นรูปทรงอีกแบบนึงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโลหะนะครับชุบทองนะครับใครมีเนื้อทองคำอันนี้ก็จะเป็นไฟแช็กอย่างที่ผมประกาศรับซื้อนะครับไฟแช็กดูปองคาเทียนะครับดันฮิลนะครับอันนี้ก็นี่นะครับก็ต้องบอกว่านะครับไฟแช็กราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับหลักพันต้นๆ นะครับรับตามสภาพนะครับนี่อย่างอันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าแก๊สก็หมดนะครับผมก็รับซื้อมาตามสภาพนะแบบนี้ของปลอมมีเยอะนะครับวิธีการดูนะก็ดูธรรมชาตินะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นของเก่าวินเทจนะครับการใช้ต้องมีนะฮะถ้าใหม่ก็ต้องมาพร้อมกล่องนะครับใหม่เลยไม่ได้ใช้นะครับนะฮะแต่อันนี้เนี่ยผ่านการใช้ก็จะดูง่ายหน่อยนะครับดูในเรื่องของฟอนต์นะครับต้องคมนะฮะเป็นงานนะครับฝรั่งเศสนะครับนี่ปารีสแบบนี้นะครับนะครับคมๆแบบนี้นะนะครับนี่นะครับราคาเนี่ยไม่แพงนะหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เก่าดั้งเดิมเจ้าของมีซองมาด้วยนะนี่นะครับนะฮะสภาพก็ถือว่ายังสวยสมบูรณ์นะครับแต่เพียงแค่ว่าพวกแก๊สพวกอะไรเนี่ยเนื่องด้วยมันเก่าแล้วนะก็จะหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเติมแล้วก็นี้นะฮะลูกค้าผมนะครับเคยปล่อยพระให้ผมแล้วก็มีปากกานะครับนี่มีปากกาผมก็ประกาศรับซื้อนะครับก็ได้ซื้อมานะครับ1ด้ามนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับนี่มองบรังนะครับแบบนี้นะครับมีหลายรุ่นนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักพันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สภาพมีรอยขนแมวนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปขัดนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับอันนี้เก่าๆนะก็มาพร้อมกล่องแล้วก็นะครับพวกนี่กระดาษห่อเดิมๆแบบนี้นะใครมีก็ติดต่อมาขายผมได้นะฮะนะครับนี่แบบนี้ปากกานะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับปากกานะครับมองบรังนะครับแบบนี้นะครับใครมีสภาพสวยๆไม่ได้ใช้นะอย่างว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับก็สามารถติดต่อมาขายผมได้นะราคาก็ไม่ได้แพงมากราคาอยู่ที่หลักพันนะครับนี่นะครับใครมีพระเครื่องนะครับของเก่าของสะสมนะครับของวินเทจนะครับสามารถติดต่อมาขายผมได้นะยินดีรับซื้อรับเช่านะครับพระเครื่องนะโสธรกรมตำรวจหรือว่าเครื่องอื่นๆเหรียญเกจิคณาจารย์นะผมก็รับซื้อทั้งหมดนะครับใครมีติดต่อหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ให้นะครับในคลิปนี้นะครับแอดนะครับแล้วก็ลองทักมานะถ่ายรูปชัดๆนะครับราคาพอเป็นไปได้เนี่ยผมรับเช่าถึงที่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ